สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่ระบิวแล้ววันนี้เราจะมาสืบเนื้อเรื่องบาร์กี้ซันออฟโอเกอร์ภาค2ภาคที่3กันนะครับถ้าพร้อมจะฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสมัครใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเปิดฉากมาที่พิกเกิลที่เข้าสู่โหมดเอาจริงสุดๆในตอนนั้นเองแผลเป็นขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้นบนตัวของพิกเกิลมันคือแผลจากการถูกทีเล็กกัดนั่นแสดงให้เห็นว่าพิกเกิลสามารถรอดจากคมเขี้ยวของทีเล็กมาได้เลซึฮานายามะโทคุงาวะทั้ง3คนได้ปรบมือออกมาพร้อมกันทันทีพิกเกิลได้เปลี่ยนข้อต่อขยายร่างกายให้ใหญ่ขึ้นทั้งเอวสะโพกหัวไหล่จากกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ได้มีความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นพิกเกิลในตอนนี้ร่างกายแทบจะไม่เหมือนมนุษย์แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์นั้นได้พัฒนาอาวุธมากมายอาวุธที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้พัฒนาและหลงลืมมันไปนั่นก็คือร่างกายของเรานั่นเองพิกเกิลได้แสดงให้เห็นถึงร่างกายอันทรงพลังของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์บาร์กี้ตั้งใจที่จะไม่ขยับไปจากระยะการโจมตีของพิกเกิลทันใดนั้นบาร์กี้ได้โดนพิกเกิลซัดกระเด็นไปในทันทีพิกเกิลได้มาตามซ้ำบาร์กี้แต่บาร์กี้ก็ได้ใช้ตีนคู่ถีบสวนจนทำให้พิกเกิลงงเป็นไก่ตาแตกที่บาร์กี้ไม่กระเด็นบาร์กี้ได้บอกว่าเขาใช้แรงที่เทียบเท่าพลังหมัดของพิกเกิลแล้วเพิ่มความเร็วเข้าไปทำให้ไม่กระเด็นพิกเกิลไม่รีรอเข้าไปต่อยบาร์กี้ต่อแต่บาร์กี้ก็กันได้แล้วสวนกลับไปด้วยความเร็วทักษะที่บาร์กี้มีเกิดจากการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญบ่มเพาะวิชาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ได้เข้าแลกหมัดกันอย่างดุเดือดแต่เป็นฝ่ายพิกเกิลเองที่โดนบาร์กี้หลบหมัดได้แล้วสวนกลับบาร์กี้ได้ใช้สัญชาตญาณในการสู้ครั้งนี้พิกเกิลได้ขาดสติก็โดนบาร์กี้ต่อยไปค้างรัวๆพิกเกิลที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคไดโนเสาร์ได้โดนบาร์กี้ต้อนจนมุมพิกเกิลได้ใช้ท่าความเร็วเสียงแต่บาร์กี้ก็ตามความเร็วนั้นทันพิกเกิลโดนซัดอยู่ไฟเดียวจนกระเด็นไปบาร์กี้ได้เดินไปหาพิกเกิลและใช้ความทรหดเข้าสู้กันแต่แล้วบาร์กี้ก็ได้พ่ายแพ้และลงไปนอนกองกับพื้นเฉยเลยโทคุงาวะได้ถามเลซือกับฮานายามะว่าใครเป็นผู้ชนะเลซือได้เลือกพิกเกิลเป็นผู้ชนะส่วนฮานายามะนั้นเลือกบาร์กี้บาร์กี้ได้โดนถามออกไปพิกเกิลและบาร์กี้ก็ได้ไปคุยกันที่ดานฟ้าถึงโลกของตัวเองตามมาที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้มาหาจิโร่เพื่อทำสัญญาว่าสหรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของยูจิโร่โดยที่ประธานาธิบดีได้ขอให้ยูจิโร่โชว์ความแข็งแกร่งซึ่งก็นั่นแหละครับยูจิโร่ใช้มือกีดกระจกเป็น2ท่อนประธานาธิบดีถึงกับเอ๋อแดกกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมถึงพิกเกิลว่าพิกเกิลควรกลับไปอยู่ในผลึกน้ำแข็งเหมือนเดิมหรืออยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งผลโหวตจากประชาชน 1,000 ล้านคนได้ออกมาว่าให้พิกเกิลกลับไปอยู่ที่ผลึกน้ำแข็งเหมือนเดิมโดยผลโหวตต่างกันแค่ 1,000 เสียงเท่านั้นตัดภาพมาที่ประตูเหล็กบานใหญ่ได้ถูกพังเละซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของพิกเกิลนั่นเองพิกเกิลได้เอาหัวไดโนเสาร์มาให้กับผู้กองและด็อกเตอร์ที่กำลังเดินคุยกันอยู่พิกเกิลนั้นได้หนีมาจากห้องทดลองและหายสาบสูญไปแต่กลับมาที่บาร์กี้บาร์กี้ได้มาตรวจร่างกายกับหมอหมอได้เตือนบาร์กี้ถึงอาการบาดเจ็บของร่างกายที่สาหัสของนักสู้คนอื่นๆหลังจากนั้นหมอได้ไปตรวจผลสแกนสมองของบาร์กี้แล้วถึงกับอึ้งจนต้องเรียกชายคนหนึ่งมาชายคนนี้ชื่อว่าโมกิเป็นนักประสาทวิทยาโมกิได้มาถึงและตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันคือรูปสมองที่มีหน้าคล้ายปีศาจโมกิไม่สามารถอธิบายสมองแบบนี้ได้เลยมันคือสิ่งมหัศจรรย์ในขณะเดียวกันได้มีหนูฝูงใหญ่ได้วิ่งหนีอะไรบางอย่างมาซึ่งคนนั้นก็คือบาร์กินั่นเองแต่ภาพมาที่โคซิเอะโคซิเอะได้นึกถึงอาลีจูเนียหรือลูกชายมูฮัมหมัดอาลีนักมวยชื่อก้องโลกโคซิเอะไม่สามารถลืมใบหน้าอาลีจูเนียได้เลยทั้งการร้องไห้ขี้มูกโป่งน้ำตาที่เปล่งประกายโคซูเอะนึกย้อนกลับไปตอนที่เข้าไปปลอบอาลีจูเนียอาลีจูเนียร้องไห้จนเสื้อของโคซูเอะเปียกโชกไปด้วยน้ำตาอาลีจูเนียได้ถามโคซูเอะว่ามาปลอบเขาทำไมโคซูเอะบอกว่ามันคือความรักอาลีจูเนียถึงกับยิ้มแต่เดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบโคซูเอะบอกต่อว่า
ไม่ใช่ความรักเชิงชู้สาวแต่เป็นความรักที่เหมือนกับแม่มีให้ลูกอาริจูเนียถึงกับไปไม่เป็นพอแพ้บากิเรื่องการต่อสู้แล้วและยังต้องมาแพ้เรื่องหัวใจอีกอาริจูเนียได้เดินจากไปอย่างลูกผู้ชายตัดมาที่โคเซในตอนเช้าโคเซได้แต่งตัวไปเรียนและเจอกับบากิทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานมากเพราะบากิมัวแต่ไปต่อยกับอันเชนบากิได้ถามโคเซว่าเป็นยังไงบ้างโคเซก็บอกมีความสุขดีพร้อมเตะไปที่ตูดหนึ่งทีทั้งคู่ได้เดินเกี่ยวก้อยกันไปภาพตัดมาที่แก๊งลิทไทสองคนกำลังขอตังบากิอยู่พร้อมชักมีดออกมาบากิที่เห็นก็กำลังจะซัดไอ้แก๊งลิทไทแต่ก็ได้มีคนมาห้ามไว้คนนี้ชื่อว่าคุริงายวะคุริงายวะได้บอกไอ้แก๊งลิทไทไปว่าถ้าเขาไม่มาห้ามป่านนี้พวกมันชะตาขาดไปแล้วไอ้แก๊งลิทไทรีบวิ่งหนีห่างจุกตูดไปคุริงายวะได้พาบากิมาที่ร้านแห่งหนึ่งคุริงายวะได้ถามถึงการแก้แค้นยูจิโร่กับบากิบากิได้นึกย้อนถึงในอดีตที่แม่ของเขาเจอกับยูจิโร่แม่บากินั้นได้แต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่งในตอนนั้นเศรษฐีได้พายูจิโร่มาแสดงการต่อสู้และในวันนั้นเองก็เป็นวันที่แม่บากิตกหลุมรักในตัวของยูจิโร่ยูจิโร่ที่รู้ก็ได้ไปชิงตัวแม่บากิซะเลยฆ่าผัวเก่าทิ้งแล้วแย่งแม่บากิมาแม่บากิได้ให้กำเนิดบากิมาแต่ถึงกระนั้นแม่บากิก็แต่เคี่ยวสอนให้บากิแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ยูจิโร่จะได้รักเธอยูจิโร่ได้ยื่นคำขาดให้แม่บากิว่าถ้าบากิไม่มีความสามารถทำให้เขาพอใจได้เขาจะฆ่าแม่บากิซะซึ่งบากิก็ไม่สามารถทำให้ยูจิโร่พอใจได้แม่บากิก็เลยโดนยูจิโร่กอดจนตายคามือนั่นเลยทำให้บากิอยากแก้แค้นยูจิโร่เพื่อแม่แต่ในความจริงแล้วบากิแค่อยากให้แม่รักเขาไม่ใช่รักยูจิโร่บากิได้เล่าต่อก่อนที่แม่จะตายบากิได้โดนพ่อต่อยจนจมกองดินแม่ได้เข้ามาห้ามไว้เลยโดนจิโร่ฆ่าตายบากิได้ขอบคุณคุริงายวะที่ทำให้บากิรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ใช่การแก้แค้นยูจิโร่แต่เป็นการตอบแทนความอ่อนโยนของแม่ที่มอบให้เขาแต่มาที่ยูจิโร่ยูจิโร่ได้มาหาอันเชนอันเชนได้ถามยูจิโร่ถึงผลการต่อสู้ระหว่างบากิกับพิคเกิลยูจิโร่เหมือนจะพอใจกับบากิมากที่สามารถต้อนให้พิคเกิลใช้ศิลปะการต่อสู้ได้ในระหว่างนั้นอันเชนก็ได้เข้าไปจะซัดยูจิโร่แต่ก็โดนยูจิโร่ต่อยหน้าปิวไปเลยอันเชนไม่ยอมเข้าไปวัดพลังแขนกับยูจิโร่แต่ก็รู้ๆกันอยู่อันเชนแพ้หมดท่าแบบไม่ต้องสืบภาพตัดมาที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้มาหาโทคุงาวะนายกได้มาคุยเกี่ยวกับหน้าที่ของเขาโทคุงาวะเลยเอาเงินให้นายกไป300กิโลหรือเล่าๆ 3,000 ล้านเยนเพื่อจะวานให้นายกจัดการต่อสู้ระหว่างบากิกับยูจิโร่นายกที่ได้รับเงินก็ได้กลับไปประชุมนายกไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อลูกสู้กันถึงต้องเป็นวาระระดับประเทศรัฐมนตรีกลาโหมได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ยูจิโร่เข้าไปลอบทำร้ายนายกคนก่อนขณะที่มีตำรวจอาวุธครบมือ100คนยังไม่สามารถทำอะไรยูจิโร่ได้นายกที่ฟังก็เหมือนจะยังไม่เชื่อและได้ไปคุยกับเลขาเลขาได้เล่าถึงความโหดของยูจิโร่ที่มีสัญญาพันธมิตรกับสหรัฐอีกทั้งยังเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดด้วยการที่จะเป็นลอบสังหารยูจิโร่ก็เท่ากับการฆ่าตัวตายเพราะสหรัฐจะเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นทันทีเลขายังบอกอีกว่าชายที่แข็งแกร่งทั่วโลกทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มทหารนักสู้ทุกคนล้วนอยากเป็นแบบยูจิโร่ความแข็งแกร่งที่ไม่อาจมีใครเทียบได้นายกที่ฟังก็ถึงกับอึ้งแต่มาที่ผู้กองสไตล์ดั้มผู้กองได้พาทหารมาฝึกสู้ผู้กองได้เรียกทหารคนหนึ่งออกมาทหารคนนี้เคยฝึกมวยไทยมาก่อนทหารได้ใช้ฟุตเวิร์กและกำลังเข้าไปเตะผู้กองทันใดนั้นก็โดนผู้กองเตะใครลงไปกองกับพื้นทหารคนต่อไปเป็นยูโดก็โดนผู้กองจิ้มตาทหารทุกคนที่เรียกมาไม่มีใครสามารถสู้ผู้กองได้เลยผู้กองได้สั่งเลิกฝึกหลังจากนั้นผู้กองได้ไปทดลองดินปืนกับมีดเพื่อเอาไปสู้กับใครบางคนผู้กองได้ใช้ดินปืนใส่ไปในถุงมือและเท้าผู้กองนึกถึงสัญญาของยูจิโร่ยูจิโร่ได้บอกว่าไปแล้วหนึ่งครั้งให้ผู้กองพยายามจะฆ่าเขาให้ตายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมีดปืนหรือขีปนาวุธอะไรก็ได้ผู้กองที่กำลังนึกอยู่ยูจิโร่ก็ได้โผล่มาด้านหลังพร้อมหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่ผู้กองพูดว่า
คราวนี้แหละระหว่างที่ขำอยู่ยูจิโร่ก็ได้เข้าไปซัดผู้กองจนหมวกปลิวไปยูจิโร่ไม่พอใจที่ผู้กองถอดใจตั้งแต่ยังไม่สู้ผู้กองได้สวนกลับพร้อมบอกว่าเขาได้ใช้ดินปืนพร้อมที่จะต่อยยูจิโร่แล้วทันใดนั้นเองเกาะผู้กองก็ได้แตกออกผู้กองรีบต่อยมือตัวเองให้ระเบิดเพื่อหนียูจิโร่ทันทีตัดมาที่บากิบากิได้กำลังจินตนาการภาพยูจิโร่ขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ด้วยตอนนั้นเองที่บากิจินตนาการได้ก็ได้โดนภาพยูจิโร่ซัดจนสนั่นไปทั่วเมืองหมาถึงกับฉี่แตกออกมาบากิก็ได้สลบไปในทันทีภาพตัดมาที่ยูจิโร่ได้มาหาโทคุงาวะแล้วถามไทถึงสุขภาพโทคุงาวะบอกว่าที่ยูจิโร่ถามแบบนี้เพราะตัวยูจิโร่แก่แล้วใช่ไหมยูจิโร่ให้โทคุงาวะหยุดพูดโทคุงาวะไม่ยอมหยุดทันใดนั้นโทคุงาวะก็อักเลือดออกมาแบบไม่ทราบสาเหตุยูจิโร่เลยได้เดินออกมายูจิโร่นั้นมีความสามารถพิเศษที่ถูกขัดเกลามาจากการต่อสู้ทั้งหมัดที่แข็งแกร่งมีดที่แหลมคมจนถึงอาวุธยุคใหม่ทำให้ยูจิโร่สามารถมองเห็นจุดอ่อนของคนคนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือลำไส้ขนาดหมอที่เก่งที่สุดยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้ตามมาที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งเลสือได้มาขอเป็นลูกศิษย์ค่ายนี้เจ้าของค่ายที่เห็นเลสือพิการก็ไม่อยากรับแต่ให้เลสือลองต่อยกระสอบทรายดูถ้ากระสอบทรายแตกจะยอมเป็นโค้ชส่วนตัวให้เลยซึ่งก็นั่นเลยครับกระสอบทรายแตกออกมาทุกคนในค่ายถึงกับอึ้งไปตามๆกันหลังจากนั้นนักข่าวได้มาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่เป็นแชมป์มวยเอเชียชื่อว่าอากิวกำลังจะไปชกชิงแชมป์โลกพร้อมกับขิงว่าจะชนะน็อกภายใน3นาทีให้ได้ตอนนั้นเองอากิวได้เหลือไปเห็นกระสอบทรายที่แตกและถามหาว่าใครเป็นคนทำโค้ชชี้ไปที่เลสึอากิวไม่รอช้าขอท้าเลสึสู้แต่เลสึบอกว่าอากิวก็จอกไปเดี๋ยวมันจะอันตรายอากิวที่ได้ฟังก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าแล้วให้คนในค่ายใส่นมให้เลสึได้ขึ้นสังเวียนพร้อมตั้งท่าชกอากิวที่เห็นก็วิ่งเข้าไปเปิดก่อนทันใดนั้นเองอากิวก็โดนเลสือสวนมาหมดสติทันทีอากิวได้ฟื้นขึ้นและถามว่าเขาโดนอะไรโค้ชบอกว่าหมัดขวาของเลสืออากิวถึงกับช็อกเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าโดนได้ยังไงโค้ชได้เดินไปหาเลสือที่กำลังตั้งท่าอยู่โค้ชได้ให้เลสือไปฝึกซ้อมกระโดดเชือกชกลมต่อยกระสอบทรายแต่เลสือได้บอกว่าถ้าหานักมวยที่มาชนะน็อกเขาได้เขาถึงจะยอมทำการฝึกซ้อมทุกๆวันไม่ใช่ศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้คือการได้สู้กับคนเก่งๆแต่ภาพมาที่คาสึมิได้ฝึกการต่อสู้มือเดียวอยู่โดยใช้ถุงพลาสติกคาสึมิสามารถต่อยมือเดียวได้อย่างชำนาญตอนนั้นเองบากิก็ได้มาหาพร้อมต่อยถุงพลาสติกไปใส่คาสึมิคาสึมิได้ถามว่าเข้ามาได้ยังไงสำนักชินไคล็อกแน่นหนามากบากิเลยบอกไปว่าปีนตึกขึ้นมาแต่มันก็ยากพอสมควรเพราะมันสูงตั้ง9ชั้นบากิเล่นโต้ถุงพลาสติกไปมากับคาสึมิแต่แล้วบากิก็ใช้ลูกเตะตัดถุงพลาสติกทิ้งเฉยเลยบากิกับคาสึมิได้ไปนั่งคุยกันถึงเรื่องเลสึไปฝึกมวยเลสึนั้นไม่ได้อยากแต่เต้าเป็นนักมวยใครอยากเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นบากิได้ถามถึงน้ำหนักของเลสึมีน้ำหนักตัวอยู่ที่106กิโลแต่กลับมาที่เลสึโค้ชให้เลสึขึ้นสังเวียนอีกครั้งโค้ชไปพาเอานักมวยรุ่นเฮฟวีเวทมาเพื่อหวังจะให้เลสึรู้จักกับคำว่ามวยที่แท้จริงนักมวยคนนี้เคยเป็นทหารมาก่อนและได้ไปต่อยมวยที่บ้านเกิดเพราะญี่ปุ่นไม่มีรุ่นที่เหมาะกับเขาโค้ชได้เข้ามาใส่เฮดการ์ดให้เลสึโค้ชไม่อยากให้ใครมาตายที่ค่ายนักมวยคนนั้นไม่รอช้าเข้ามาเปิดเลสือก่อนเลสือถึงกับกระเด็นไปติดเชือกเลยเลสือที่โดนเข้าไปก็เอาคืนแต่ใช้หัวรับหมัดแทนกระดูกนักมวยแตกทันทีเลสือไม่ยอมจบตั้งท่าเข้าไปต่อยจนแขนนักมวยกระดูกหักไปแต่มาที่ผู้กองได้คุยกับยูจิโร่ถึงบากิผู้กองบอกว่าบากิอยากกินข้าวกับยูจิโร่ยูจิโร่ที่ได้ฟังก็ของขึ้นย้อนกลับไปตอนที่ผู้กองคุยกับบากิบากิได้ขอให้ผู้กองไปชวนยูจิโร่มากินข้าวกับเขาแต่ผู้กองก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่บากิขอ
ม่ใช่พ่อลูกปกติเขาทำกันตอนนี้บากีกับยูจิโร่เหมือนเป็นศัตรูกันไปแล้วการที่บากีจะกินข้าวกับยูจิโร่มันประหลาดเกินไปบากีได้ล้อเลียนยูจิโร่ถึงบทสนทนาที่อาจเกิดขึ้นบนโต๊ะกินข้าวตอนนั้นเองบากีก็ได้พูดขึ้นว่าเขาต้องเป็นคนไปหุงข้าวตลอดทำไมยูจิโร่ไม่หุงข้าวบ้างและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ยูจิโร่ถึงกับโมโหแต่ภาพมาที่ประธานาธิบดีสหรัฐและนายกของญี่ปุ่นได้มาคุยกันถึงเรื่องยูจิโร่กับบากีทุกคนต่างเกรงกลัวว่ามันจะบานปลายทันใดนั้นยูจิโร่ก็ได้โผล่มาทุกคนตกใจกันยกใหญ่ยูจิโร่ไม่พอใจที่ประธานาธิบดีมายุ่งเรื่องส่วนตัวยูจิโร่ได้ให้ประธานาธิบดีสาบานต่อหน้าไม้กางเขนว่าจะรับใช้ในท่านยูจิโร่ยูจิโร่บอกว่าการที่เขาสู้กับบากิไม่ใช่เรื่องของพวกนายกแค่พ่อลูกสู้กันเฉยๆอย่ามายุ่งย่ามกับประชาชนให้มันมากนักตอนนั้นเองประธานาธิบดีก็ได้บอกว่ายูจิโร่พูดผิดยูจิโร่กับบากิไม่ใช่ประชาชนทั่วไปแล้วการสู้ของทั้งสองคนนั้นหมายถึงสงครามระหว่างประเทศเลยทีเดียวตามไปที่สนามบินได้มีโปรโมเตอร์มวยชื่อดังนามว่าไคเซอร์มาที่ญี่ปุ่นเพื่อมาหาใครบางคนซึ่งคนนั้นก็คือเลซือไคเซอร์ได้มาที่ค่ายมวยทุกคนตกใจเป็นอย่างมากที่ไคเซอร์มาที่ค่ายมวยเล็กๆแห่งนี้ไคเซอร์ได้เข้าไปหาเลซือเลซือที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ก็โมโหไล่ไคเซอร์ไปซะเลยไคเซอร์ได้ขอโทษเลซือและขอให้เลซือโชว์ความแข็งแกร่งให้ดูหน่อยเลซือได้ไปเอานวมเก่าๆมาข้างนึงแล้วใช้มัดต่อยจากข้างในจนนวมขาดทุกคนในค่ายถึงกับอึ้งเพราะต่อให้นวมจะเก่าหรือโทรมขนาดไหนนวมที่ทำมาจากหนังนั้นไม่มีวันขาดส่วนเลซือกำลังบ่นตัวเองที่ไปเอานวมเก่าๆมาแทนนวมใหม่เพราะมั่นใจในพลังของตัวเองไคเซอร์ได้ชวนเลซือไปต่อยมวยที่สหรัฐโดยมีเงินรางวัลถึง10ล้านดอลลาร์แต่เลซือไม่สนใจไคเซอร์เลยบอกว่ามีพวกนักสู้ที่คล้ายปีศาจอยู่เยอะเท่านั้นแหละครับเลซือตกลงไปทันทีแต่มาที่บากิบากิที่ทำกับข้าวกินเองพร้อมกับจินตนาการว่ากินกับยูจิโร่แต่แค่แป๊บเดียวก็โดนภาพยูจิโร่ล้มโต๊ะซะแล้วบากิแต่งตัวไปเรียนแล้วก็เจอกับโคซูเอะที่หน้าบ้านบากิด้วยความเป็นสุภาพบุรุษก็ชวนโคซูเอะมาบ้านคืนนี้เลยหลังจากไปเรียนบากิได้มาฝึกซ้อมที่บ้านบากิได้เห็นแมลงสาบตัวหนึ่งและเรียกแมลงสาบว่าอาจารย์แมลงสาบนั้นสามารถเร่งความเร็วได้ตั้งแต่ศูนย์ความเร็วสูงสุดของแมลงสาบคือ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะไม่สามารถทำได้แน่นอนบากีเลยยกย่องแมลงสาบและอยากทำให้ได้แบบนั้นบากีจึงเริ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้เหมือนของเหลวตอนนั้นเองที่บากีสามารถทำได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว270กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดกลับมาที่เลซือเลซือได้มาถึงลาสเวกัสแล้วไคเซอร์ได้ถามเลซือว่าชอบที่นี่ไหมเลซือไม่ชอบที่นี่เลยเพราะมีแต่ของปลอมหอไอเฟลปลอมเทพีเสรีภาพก็ปลอมเซอร์ฟิงจนถึงพีระมิดก็ยังปลอมอีกไคเซอร์เลยบอกว่าถึงมันจะปลอมแต่ก็มีคุณภาพไคเซอร์ได้พาเลซือไปที่สังเวียนพร้อมกับแนะนำให้คนทั้งหอได้รู้จักกับเลซือไคโอผู้สืบสานมวยจีนปีที่ 4,001 นักมวยที่เห็นเลซือขึ้นมาบนเวทีก็โมโหนักมวยคนนี้เคยเป็นอดีตแชมป์โลกสูง237เซนหนัก151กิโลชื่อว่าวาเลฟวาเลฟโมโหที่ไคเซอร์พาใครก็ไม่รู้ขึ้นมาบนสังเวียนไคเซอร์เลยบอกว่าเลซือคือคนที่ไม่กลัววาเลฟเลยวาเลฟที่ฟังก็จะเข้าไปซัดเลซือไคเซอร์ได้จัดแสดงโชว์พละกำลังของเลซือด้วยการเอาอิฐมาให้ทุบแต่วาเลฟชิงตัดหน้าทุบไปก่อนอิฐถึงกับแยกออกเลซือไม่ยอมใช้มือกดไปที่อิฐจนอิฐกลายเป็นผงทันทีไคเซอร์เห็นโอกาสจึงได้ประกาศศึกคู่ต่อไประหว่างเลซือกับวาเลฟเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ชมหลังจากนั้นนักข่าวได้มาสัมภาษณ์เลซือเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเป็นทางการเลซือนั้นไม่เคยสู้แบบเป็นทางการเลยมีแต่สู้กันผู้วัดพลังนักข่าวที่ได้ฟังก็ตกใจเลซือได้กลับมาที่ห้องโค้ชไม่พอใจเลซือที่ดูถูกมวยเพราะการจะต่อยกับแชมป์โลกนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากโค้ชได้ใช้หมัดแยบและบอกเลซือมองมันให้ทันทันใดนั้นเลซือก็เลยกำเดาไหลโค้ชได้บอกให้เลซือยกเลิกไฟและวิ่งกลับญี่ปุ่นกันในระหว่างนั้นโค้ชได้กลับไปกินเบียร์ต่อแต่มือของโค้ชนั้นได้บิดงอเลซือเลยดัดกลับให้
เลซือบอกว่ามือมันลั่นไปเองเลซือมองเห็นหมัดโค้ดแต่ไม่ตอบโต้เลซือยอมโดนหมัดเพื่อให้โค้ดสบายใจและแล้วก็ได้ถึงเวลาขึ้นชกเลซือได้กระโดดขึ้นสังเวียนอย่างเท่วาเลฟที่เห็นก็พยายามจะเข้ามาอัดเลซือทันทีไคเซอร์ได้ประกาศเริ่มการชกได้วาเลฟมีร่างกายใหญ่โตแต่ก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเลซือที่เห็นก็ได้เข้ามุมและตั้งท่ากรรมการได้เดินมาหาบอกเลซือให้สู้ไม่ก็ยอมแพ้ไปเลซือบอกไปว่าเขาจะสู้โดยไม่ออกหมัดสักหมัดเลยวาเลฟที่ได้ฟังก็รีบพุ่งเข้ามาทันใดนั้นเลซือก็ได้เอาหมัดไปปิดตาวาเลฟจนวาเลฟมองไม่เห็นเลซือได้ใช้หมัด0นิ้วจนวาเลฟหมดสติทันทีหลังจากนั้นไคเซอร์ได้เรียกเลซือมาหาพร้อมกับเงินจำนวน2ล้านดอลลาร์ที่วางอยู่บนโต๊ะไคเซอร์ได้มอบเงินนี้เป็นรางวัลที่ชนะวาเลฟได้แต่เลซือไม่พอใจที่ไคเซอร์เอาเท้ามาวางบนโต๊ะเลซือเลยกระโดดเตะแว่นไปทีนึงแล้วให้ไคเซอร์เอาเงินใส่กระเป๋าพร้อมกับมายื่นให้เขาแต่มาที่บากิบากิกำลังชงกาแฟอยู่บากิก็ได้ขนลุกขึ้นมานั่นก็เพราะยูจิโร่มาหาบากิรีบชงกาแฟทันทีบากิได้คุยกับยูจิโร่พอคุยไปสักพักบากิขอให้ยูจิโร่ไปชงกาแฟให้บ้างยูจิโร่ถึงกับปี๊ดเลยจับโต๊ะมาฉีกเป็นกระดาษและสอนบากิว่าถ้าอยากให้ชายที่ชื่อว่ายูจิโร่ทำอะไรให้ก็ให้ใช้กำลังมาบังคับบากิถึงกับสตันไปเลยและแล้วยูจิโร่ก็ได้เดินออกไปบากิได้ตามไปและบอกให้ยูจิโร่ปิดประตูเบาๆหน่อยยูจิโร่โมโหแต่ก็เดินต่อไปตามมาที่หมอกับโทคุงาวะกำลังคุยกันถึงอาการของโทคุงาวะที่เข้าขั้นวิกฤตซึ่งหมอให้ทางเลือกโทคุงาวะว่าจะรักษาหรือไม่รักษาโทคุงาวะได้บอกว่าหมอก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนี่ตามมาที่ยากุซ่าคนหนึ่งกำลังท้าบากิสู้ด้วยคนนี้คือชิฮารุบากิไม่สู้ด้วยและกำลังเดินจากไปชิฮารุไม่รอช้าเข้าไปต่อยบากิแต่ก็โดนบากิสวนกลับมาจนไปกองกับพื้นเหตุผลที่ชิฮารุมาสู้กับบากิคือเพราะฮานายามะให้มาสู้ชิฮารุลุกขึ้นมาและเข้าไปต่อยบากิอีกแต่ก็โดนบากิสวนกลับมาอีกครั้งนั่นทำให้ชิฮารุรู้ถึงความต่างชั้นกันกับบากิแต่กลับมาที่เลซือกำลังดูนักมวยคนหนึ่งนามว่าโจเคเซอร์ฉายาสโมกกิ้งไคเซอร์ได้บอกให้เลซือสู้กับคนนี้และบอกนักข่าวไปว่าจะชนะน็อกไคเซอร์ยังบอกอีกว่าโจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลซือได้กลับไปปรึกษากับโค้ชว่าจะต่อยกับโจดีไหมทันใดนั้นมูฮัมหมัดอาลีก็ได้มาหาเลซืออาลีบอกเลซือให้ยกเลิกไฟนี้ซะโจอันตรายมากโจอาจทำให้เลซือต้องพ่ายแพ้และแล้ววันชกก็มาถึงเลซือได้วิเคราะห์โจตามข้อมูลที่ได้มาข้อมูลนั้นถูกต้องกรรมการได้ทั้งคู่เริ่มชกได้เลซือได้โดนโจอัดอยู่ฝ่ายเดียวถึงแม้เลซือจะป้องกันได้แต่ก็ยังได้รับดาเมจอยู่ดีในจังหวะนั้นเองเลซือได้สวนหมัดกลับไปแต่แล้วเลซือก็ลงไปนอนกองกับพื้นเลซือถูกกรรมการนับเลซือได้ลุกขึ้นมาพร้อมชกต่อทันใดนั้นเลซือก็มีอาการเมาหมัดขึ้นมาเลซือได้ดูถูกนวมมากเกินไปดาเมจจากนวมไม่เหมือนหมัดของบากิหรือพิกเกิลเลยเลซือที่ได้รู้ถึงข้อนี้ก็ได้ระวังตัวมากขึ้นตามไปที่บากิที่กลับมาบ้านแต่แล้วบากิก็ได้เจอกับชิฮารุที่มารอเพื่อขอท้าสู้บากิที่ไม่อยากสู้แต่ก็ยังโดนชิฮารุตื้ออยู่ดีบากิได้ตบจนชิฮารุสลบไปและบอกว่าถ้าชิฮารุฟื้นก็กลับบ้านไปซะบากิได้มานอนเล่นในบ้านจนชิฮารุฟื้นชิฮารุได้ลุกขึ้นมาพร้อมจะสู้ต่อบากิก็ได้เดินออกมาทันใดนั้นบากิก็โดนชิฮารุต่อยผ่านประตูบ้านจนหงายเงิบชิฮารุได้มาล็อกคอและจับบากิทุ่มออกไปนั่นทำให้บากิถึงกับเลือดขึ้นหน้าพร้อมที่จะสู้กับชิฮารุแล้วแต่กลับมาที่เลซืออีกครั้งเลซือที่เมามัดก็ได้คิดย้อนถึงอาจารย์ที่ไปฝึกด้วยอาจารย์ได้ใช้ตุ้มฟาดจนเลซือมีอาการเมามัดแบบนี้มาแล้วอาจารย์ได้อธิบายว่าสมองก็เหมือนเต้าหู้ถ้าได้รับการกระทบกระเทือนมันก็จะเละและวิธีแก้คือการไม่ให้มันกระทบกระเทือนเลยเลซือที่คิดได้ก็เปลี่ยนท่าเป็นตั้งรับหลบหมัดของโจด้วยการหมุนตัวโจที่ไม่ยอมแพ้ได้เข้าไปต่อยเลซือรัวๆเพื่อให้สมฉายาสโมกกิ้งก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบากิ
Sun of Ogre ภาค2พาร์ทที่3ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ